สู้ไม่ไหวแล้วเผยพินัยกรรมของโทเล่ที่เตรียมเอาไว้ให้บุตรโทเล่เผยว่าดีใจมากเพิ่งรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงสำหรับบ้านหลังนี้ตนแบกภาระมานานทำงานหนักมากหลายคนบอกให้ตนขายแต่ตนก็คิดอีกว่าลูกๆจะอยู่กันยังไงแถมเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยกัดฟันผ่อนมาเรื่อยๆจากเดือนละ30,000 บาทก็ผ่อนไม่ไหวขอธนาคารลดมาเหลือ7,000ก็ยังผ่อนไม่ไหวอีกตอนนั้นถึงขั้นทำพินัยกรรมแบบปักเหล่ากับลูกๆแล้วว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปนะบ้านหลังนี้หากเคลียร์ธนาคารแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ให้แบ่งกันถ้าเหลือ3,000ก็แบ่งกันคนละ1,000นะโดยที่ตนตัดสินใจพูดออกไปแบบนั้นเพราะมันหมดหวังแล้วผลทางมืดไปหมดไปของานกับผู้จัดมาก็แล้วแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาพี่โชเล่เล่าต่อว่าแต่ในที่สุดสิ่งที่ตนทำมาด้วยความตั้งใจจริงก็สำเร็จผลจึงมีเงินปลดหนี้ซึ่งตนก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เลยที่สามารถโปะบ้านได้หมดขนาดเจ้าหน้าที่ของธนาคารยังดีใจกับตนจนน้ำตาคลอพี่โชเล่เผยต่อว่าหลังจากที่ตนหมดหนี้หมดสิ้นแล้วการรับงานของตนก็เปลี่ยนไปจากที่รับทุกงานเพราะต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดก็จะเลือกมากขึ้นเนื่องจากตนอายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าตนเลือกงานหรือไม่อยากรับใครๆก็อยากได้เงินทั้งนั้นอย่างไรก็ตามพี่โชเล่บอกว่าตนยังไม่มีแพลนจะซื้ออะไรเพิ่มรถก็ยังใช้คันเก่าที่ซื้อมาเมื่อ20ปีก่อนทั้งที่หลายคนบ่นว่าเสียงดังเหมือนเรือหางยาวเพราะตนคิดว่ายังใช้ได้อยู่และอยากจะเก็บเงินไว้ทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดไม่อยากใช้เงินสิ้นเปลือง